สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเป็นโปรแกรมฟังเพลงนะครับผมสำหรับ Windows นะครับผมที่อยากจะแนะนำโปรแกรมนี้ก็เพราะว่าหน้าตามดูเรียบง่ายครับแล้วก็มีอะไรให้ปรับแต่งนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะครับผมสวยงามดีนะครับซึ่งเมนูทุกอย่างนะครับดูค่อนข้างจะง่ายดูว่าเป็นอะไรนะครับเช่นตัวนี้ก็เป็น play pause อะไรพวกนี้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็เปิดโปรแกรมมานะครับผมนะครับตรงส่วนกลางนี้นะครับจะเป็นไฟล์เพลงนะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับไปค้นหาแล้วก็เจอนะครับเป็นพวกไฟล์ MP3 ครับมันก็จะมาไว้ในนี้โดยที่จะระบุได้ว่ามันเจอในได้ไหนบ้างสมมติเนี่ยผมมีไฟล์เพลงอยู่ในได้ดีมันไปเจอในได้ดีมานะครับมันก็จะเอามาแสดงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เพลงไหนมาเป็น playlist นะครับใน playlist ที่เราจะต้องการจะฟังนะครับก็แค่ลากมันเข้ามานะครับหรือถ้าอยากจะดูแบบเป็นโฟลเดอร์ก็ลองเลือกตามนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดเรามีไฟล์อยู่ข้างนอกนะครับเราก็ดับเบิลคลิกไฟล์นั้นก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถกดฟังได้เลยนะครับผมก็ฟังได้นะครับผมแล้วมาดูในส่วนของมุมขวามือนะครับตรงนี้นะครับซัฟเฟิลนะครับก็จะคือถ้าเกิดว่าทางด้านนี้เรามีเพลงอยู่นะครับผมกดซัฟเฟิลมันก็จะรันสุ่มเพลงนะครับถ้าเกิดเรามีหลายเพลงเราไม่อยากให้มันเล่นต่อเนื่องนะครับผมก็กดตรงนี้เปิดไว้ส่วนข้างบนก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนรูปนาฬิกาตัวนี้นะครับ schedule option scheduler option นะครับผมก็จะเอาไว้ตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับเวลาเรานอนหลับนะครับเปิดเพลงก็ตั้งเวลาปิดเครื่องได้นะครับผมนี้ก็ไว้ดูระดับเสียงอันนี้ก็เอาไว้ปรับแต่งเสียงนะครับเช่นสาวเอฟเฟกต์นะครับเช่นเร่งเบสนะครับก็เล่นได้มากมายนะครับอีควอไลเซอร์ก็มีให้นะครับเราสามารถโหลดพรีเซ็ตที่เขามีให้ได้เลยแล้วเลือกแล้วกดโอเคปะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มันจะเล่นซ้ำวนรอบไปเรื่อยๆนะครับผมโดยไม่หยุดนะครับผมส่วนเมนูนี้ก็ Open File Open Folder นะครับก็คือเหมือนทางด้านซ้ายตรงนี้ครับแต่นี้คือเราไปเลือกมาเองนะครับพอกด Open ปุ๊บมันก็จะให้สร้าง Playlist เป็น Playlist ใหม่ Playlist หนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เอาไว้พิมพ์ค้นหาชื่อเพลงแล้วเวลาเราฟังเพลงนะครับผมเราสามารถกดซ่อนได้ด้วยนะครับตัวโปรแกรมจะไปอยู่ข้างขวานะครับเวลากดใช้งานก็ง่ายนะครับถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมอื่นนะครับผมเราจะให้กลับเป็นเหมือนเดิมก็คลิกตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ